สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะมื้อนี้มุ่นจะพาเข้าสวนแยมแร้งค่ะพี่น้องค่ะมาอัปเดตบักพริกของเฮาในแปลงข้างบ้านบุ้มเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องบักพริกมันก็เริ่มสุกแล้วค่ะบักพริกในแปลงนี้ที่แรกบุ้มว่ามุ่นจะเด็ดออกตอนที่เขาเขียวเนาะค่ะ2จี2ใจอยู่เพราะว่าบุ้มอยากรื้อแปลงแล้วค่ะพี่น้องเห็นตัวดำๆนี่บ่คะเนี่ยตัวที่มีน้ำหนามเนี่ยค่ะเห็นบ่ตัวน้อยๆเนี่ยเนี่ยคือตัวอ่อนของแม่งตับเต่าทองเด้อค่ะเนี่ยเขาอาจจะอักลีนะเกียดเนี่ยแต่ว่าก็น่ารักสำหรับบุ๋มเนาะค่ะบุ๋มปล่อยไว้เนาะบุ๋มปล่อยไว้เขาเป็นแม่งตับเต่าทองเขามาคอยกินคอยกินเพี้ยค่ะกินเพี้ยพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยไร่ขาวเสียค่ะเนี่ยล่ะมันบ่งบอกได้ค่ะว่าสวนของเฮาปลอดสารเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวผมจะพายางไปเบิ่งบักพริกแปลงข้างบ้านทั้งคุณค่ะเดี๋ยวเฮาชมแปลงหน้าในแปลงข้างบ้านทั้งนี้ก่อนเนาะค่ะมาทั้งนี้ค่อยไปทั้งพุ่นเนาะก่อนที่บุ้งจะรื้อแปลงออกหมดค่ะมันก็สองจีสองใจอยู่ค่ะว่าบุ้งจะรื้อตรงใดก่อนบุ้งจะเอามองใดไว้เนาะค่ะแต่เขาก็ยังเขาสุกว่าพร้อมกันค่ะก็ทยอยสุกแต่บุ้งก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะเก็บทุกมือค่ะเก็บออกทุกมือดิบแน่สุกแน่ทั้งสิค่ะเนี่ยล่ะค่ะบักพริกปลอดสารพริกในสวนอินทรีย์ของบุ๋มเนาะค่ะแต่ส่วนหนึ่งเขากะเกิดดอกมากค่ะพี่น้องอันนี้ก็ร้อยเกิดได้นี่บักพริกนุ่มเนี่ยต้นน้อยๆเนี่ยค่ะร้อยเกิดมากเอาไว้นี่ละค่ะเอาไว้นี่ละเดี๋ยวค่อยมาเก็บออกไปย่างเห็นน้ำพริกนุ่มเนาะเบาแล้วก็หิวเขาเดี๋ยวผมจะพายางไปเบื้องแปลงข้างบ้านค่ะนี่ส้มเมฆก็เกิดดอกออกมาเดี๋ยวจะล่องเอาไว้เบื้องค่ะพี่น้องผมจะล่องเอาต้น2ต้นนี้ไว้ค่ะนอกนั้นผมจะถอนถิ่มเบิดเลยค่ะจะได้พ่วนดินกับดินแล้วก็ผสมดินใหม่เนาะค่ะแล้วก็จะปลูกพืชชนิดอื่นเนาะเนี่ยมึงก็ปล่อยเขาเหลืองเลยค่ะมึงไม่ปล่อยเขาบุ้มหยุดบำรุงแล้วค่ะหยุดบำรุงแล้วเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งพริกแปลงข้างบ้านกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะพริกในกระบะแปลงข้างบ้านของผมพริกอินซี่อันนี้ก็จะเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกที่บุ้มว่าล่ะค่ะประกาศแตะเลยพ่อใหญ่ยังประกาศชิมค่ะจื้อเค็ดแล้วได้กินแค่บุ้มพาออกเนี่ยก็ได้กินจนประกาศแตะราคาเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวบุ้มจะได้เก็บเมล็ดไปค่ะเนี่ยก็จะมีพวกนิดๆน้อยๆแล้วก็ทยอยเกิดปลูกมาใหม่แล้วก็ออกดอกมาใหม่เนาะค่ะนี่เห็นบ่เดี๋ยวบุ้มจะเก็บพันไว้ผู้ใดอยากได้บุ้มก็สิบ่ได้กลับบ้านง่ายดอกบุ้มคิดเบิ่งแล้วเนาะค่ะเนาะโควิดมันมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องบ่ได้ไปไสดอกกักตัวอยู่บ้านปลูกผักค่ะปลูกพักที่บ้านดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นห่วงทุกคนนั่นล่ะค่ะมาชมบักพริกของเฮาค่ะบ่ได้ไปไสกันมาอยู่บ้านปลูกพักกินเองเนาะค่ะพี่น้องปลอดภัยที่สุดค่ะออกไปไสก็บ่ได้มันเข้ามาใกล้เฮาทุกมือแล้วเด้ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพริกม่วงค่ะพริกม่วงนี่บุ๋มบ่อยากปลูกอีกแล้วค่ะเพราะว่าบุ๋มรู้สึกว่ามันบ่แซ่บอะค่ะพี่น้องใส่ส้มตำมันก็เป็นสีบ่เป็นตาแซ่บแต่ว่ามันก็มีรสชาติที่เผ็ดอยู่ค่ะแล้วก็ตอนกินดิบๆเนี่ยมันจะเหม็นเขียวค่ะพี่น้องมันบ่หอมค่ะหน่วยแดงๆนี่เวลาเฮาตากแดดมันก็จะเป็นม่วงๆแดงๆมันสีบ่งามค่ะแต่แค่ร่อยมันแดดหรือว่าปลูกเป็นไม้ประดับนี่อาจจะได้อยู่สำหรับคนมักเนาะค่ะเนาะเนี่ยผมรู้สึกว่ากินบ่แซ่บค่ะสำหรับผมเนาะเนี่ยมันก็เริ่มเกิดดอกแตกยอดออกมาใหม่ค่ะมันก็จะปล่อยไว้นี่ล่ะปล่อยแหวกเขาเกิดมาดูจะรอให้มันสุกก่อนมึงค่อยจะเก็บไปผสมเผ็ดพริกป่นเนาะค่ะกินสดนี่บ่แซ่บมันเหม็นเขียวจังได๋บ่รู้เนี่ยงวยงามอยู่ค่ะเอาไปปลูกใส่ในกระถางวางไว้หน้าบ้านเนาะค่ะเนาะเป็นไม้ประดับเนาะเนี่ยถ้าเขาสุกเต็มที่นี่ค่ะมันจะเป็นแดงๆไปปลายจังซี่เป็นม่วงๆตรงไปปลายอะค่ะสำหรับบุ้มว่ามันกินบ่แซ่บค่ะกินบ่แซ่บแนวแผ่นกล่องมาทางนี้ค่ะบักพริกอันนี้เฮาสกอร์เปียนค่ะอันนี้ก็เผ็ดคือกัน
อีกสกอร์เปียนคารีเนาะค่ะเริ่มสุกเลยเด้พี่น้องเนี่ยผมจะเนี่ยผมยังบ่เด็ดพ่อใหญ่ว่าจะมาเด็ดเย็บพึ่งเด็ดฉันจะเอาไว้ถ้าเฮ็ดคลิปแล้วสั่นกับบ่เด็ดเดี๋ยวผมจะเก็บเมล็ดไว้ค่ะเนี่ยน่ารักดีเกิดพร้อมกันได้ว่าสุกบ่พร้อมกันค่ะต้นนี้สุกหน่วยนึงต้นนี้มีอยู่6หน่วยค่ะบ่เกิดดอกมาอีกเลยเกิดมากกับร่วงถิ่มค่ะเกิดมากกับร่วงถิ่มเขาบ่ค่อยจับค่ะบ่ค่อยจับหน่วยพริกอันนี้เนี่ยต้นนี้คือกันต้นนี้เกิดมาเองเนี่ยค่ะเดี๋ยวเฮามารอลุ้นกันว่าจะเป็นบ่อพริกอีหยังเนี่ยต้นอยู่ข้างๆเสาเนี่ยค่ะเกิดดอกแล้วผมว่าต้องเป็นบ่อพริกมั่นแน่นอนบ่รู้บ่ดูค่ะต้องรอเบิ่งหน่วยของเขาก่อนว่ามันจะเป็นบ่อพริกอีหยังเพราะว่าผมบ่ได้ปลูกเนาะค่ะเกิดมาน้ําเมล็ดน้ําดินน่ะค่ะดินที่ผมเอาเมื่อวานปลูกเมล็ดมาหยังใส่บัดนี้ก็เกิดมาเนาะเกิดมาเฮาย่ําเฮารดน้ํารดเหี่ยวเฮาก็ใหญ่มาน้ํากันใหญ่มาน้ํากันต้นต้นอีหยังก่อนล่ะนี่ค่ะอยู่น้ําเสานี่แม่เพราะเอิ้นต้นอีหยังก่อนล่ะดราก้อนฟู้ดดราก้อนฟู้ดเขาเอิ้นอีหยังค่ะอุ๊ยผมจําชื่อบ่ได้ขออภัยเด้อค่ะเด้อเขาเอิ้นอีหยังก็บ่จักเนี่ยบักพริกบุ๋มกําลังงามงามงามบักพริกอันนี้บักพริกอินทรีย์ของเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังเลยค่ะยุดให้ปุ๋ยแล้วค่ะบูมารดแต่น้ำ2มื้อ3มื้อเทื่อนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศหนาวมันจะหมดฤดูหมดฤดูปลูกพริกแล้วเนาะค่ะแต่จะลื้อออกค่ะปูนก็จะลื้อออกหมดเดี๋ยวเก็บก่อนทั้งนี้ปลูกซ่าก็มูค่ะทั้งนี้ปลูกซ่าก็มูทั้งแปลงทั้งพุ่นน่ะปลูกก่อนก็สุกก่อนเก็บก่อนเนาะทั้งนี้ก็ทยอยเก็บคือกันค่ะเริ่มทยอยเก็บแล้วคลิปนี้บุ๋มกับมาซ้ำนี่ล่ะค่ะตะเว้นจะตกดินแล้วพากันดูแลรักษาสุขภาพกันทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ